Betagrow Recipes. Fresh, healthy, every day.สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเมนูสุดยอดอาหารจีนวันนี้นะครับเป็นเมนูค่อนข้างพิสดารนิดนึงชื่อว่าหมูบดทอดกรอบยำจับฉ่ายวันนี้เราจะใช้ส่วนผสม2ส่วนผสมรวมกันนะครับก็คือจับฉ่ายซึ่งเราทำเตรียมไว้แล้วนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือหมูสับบดละเอียดครับเลือกหมูสับที่มีคุณภาพอย่างตัวนี้เป็นหมูสับที่มีมันค่อนข้างน้อยนะครับส่วนหมู3ชั้นผมก็เลือกใช้หมู3ชั้นที่มีคุณภาพเช่นกันนะครับเราจะเริ่มกันด้วยการหมักหมูนะครับผมจะใช้หมูสับเกลือสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หมูที่เราทอดออกมามีรสชาติมากขึ้นใส่พริกไทยบดละเอียดนะครับผสมให้เข้ากันที่ผมเลือกทำเมนูนี้เพราะเนื่องจากว่าบางครั้งที่เรามีจับฉ่ายหรือเช่นกรณีเราไหว้เจ้านะครับแล้วเราเหลือค่อนข้างเยอะนะครับจะทำมาจับฉ่ายมาทานอีกรอบนึงก็จะดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบื่อนะครับฉะนั้นเรามาพลิกแผนเพิ่มให้มีอะไรมากขึ้นผมใส่น้ำมันในกระทะปั้นหมูเป็นก้อนเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับประมาณเหรียญบาทไม่ต้องห่วงเรื่องรูปทรงนะครับเพราะจริงๆแล้วเมนูนี้เราสามารถทำเป็นหมูรวนก็ได้ก็คือใส่ลงไปในกระทะเลยแล้วใช้ตะหลิวยีๆๆให้กรอบครับเราจะใช้เวลาในการทอดสักพักหนึ่งหลังจากที่เราทอดหมูให้กรอบแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกสุดว่าเราสามารถปั้นเป็นก้อนเล็กๆขนาดนี้ก็ได้หรือจะใช้วิธีการรวนหมูลงไปในกระทะผมใช้กระทะใบเดิมซึ่งที่เราใช้ทอดหมูอยู่ผมใส่น้ำจับฉ่ายลงไปครับสักเล็กน้อยนะครับเครื่องจับฉ่ายลงไปเดี๋ยวระหว่างที่เรารอให้จับฉ่ายเดือดนะครับผมจะทำน้ำยำผมใช้น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครับจะตามด้วยน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาครับคนให้จนน้ำตาลปี๊บละลายผมจะใส่พริกขี้หนูสับละเอียดลงไปนะครับเราได้น้ำยำเรียบร้อยแล้วเราพักไว้สักครู่ผมมีจับฉ่ายซึ่งอุ่นร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมจะตักจับฉ่ายใส่ลงมาในน้ำยำเลยครับจะมีน้ำจับฉ่ายอยู่เล็กน้อยตั้งกระทะต่อผมจะลวกวุ้นเส้นให้สุกวุ้นเส้นของผมสุกแล้วนะครับผมจะนำวุ้นเส้นใส่ลงมารวมกับจับฉ่ายของเราที่เราจะยำครับเรามีจับฉ่ายเรามีน้ำยำเรามีวุ้นเส้นนะครับสุดท้ายเลยก็คือเราจะใส่หมูปั้นก้อนกรอบของเราลงไปผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะจัดจานเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับสุดยอดอาหารจีนกับหมูบดทอดกรอบยำจับฉ่ายครับBetagrow Quality for Life